สวัสดีครับท่านกลับมาพบกับ Armor Warfare นะครับโดยผมบารอนี่อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นรถถังคันนี้กันเลย Leopard 2A5 นะครับหรือ Leopard 2A5 นั่นเองนะครับเป็น Main Battle Tank Tier 8นะครับสัญชาติเยอรมันรถถังคันโปรดลูกรักสุดๆของผมณตอนนี้เลยนะครับและผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ติดตามซีรีส์ Armor Warfare นี้นะครับที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะทิ้งระยะห่างในการลงคลิปซีรีส์ Armor Warfare นี้ค่อนข้างนานต่อคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมีปัญหาในเรื่องของเวลามากๆนะครับคือเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์ EU ใช่ไหมแล้วแบบถ้าผมจะเล่น PvP เนี่ยมันจะมีช่วงเวลาของมันนะครับก็คือช่วงเลิกงานของทางฝั่งยุโรปเขานะครับเพราะว่าถ้าไม่รออ่ะมันจะไม่มีคนเล่นเลยนะครับและช่วงเลิกงานเลิกเรียนของฝั่งยุโรปมันก็คือประมาณเที่ยงคืนขึ้นไปของเรานะครับซึ่งหลายๆครั้งที่ผมพยายามจะรอเล่นนะแต่มันง่วงครับมันเหนื่อยจริงๆที่จะรอเล่นเกมหลังเที่ยงคืนเนี่ยคือแล้วก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยโอ้โหมันยากครับที่จะเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็อัดมาด้วยคือจะให้รอก็ได้แต่ว่ามันก็คงจะเล่นแบบเล่นไม่ดีอ่ะเพราะผมอาจจะง่วงนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็รบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำซีรีส์ Armor Warfare นี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทำมาเรื่อยๆแน่แค่มันอาจจะนานนิดหน่อยโอเคครับไปลงสู่สนามรบกันเลยป่ะมาครับผมตาแรกครับกับ Leopard 2A5 นะครับด่านทะเลทรายด่านนี้ก็ต้องเข้าเมืองว่ารถถังเราค่อนข้างมีเกราะนะครับจะไปด้านซ้ายของแมปก็ได้นะแต่ว่าผมว่าด่านนี้มาทางนี้ดีกว่านะครับเพราะเราเป็นท็อปเทียร์ด้วยแหละตอนนี้ผมโหลดกระสุน ATGM นะครับหรือมิสไซล์ไว้รอเลยนะครับนี่ครับจะเห็นว่ารถถังคันนี้ค่อนข้างไวไม่ใช่ค่อนข้างไวโคตรไวเฮ้ยมิสไซล์มาอ๋อ APS ช่วยไวฮะโอ้โหเปิดมาก็โดนมิสไซล์ยิงเลยครับอะไรจะเร็วขนาดนี้เดี๋ยวค่อยๆไปฮะค่อยๆไปเฮ้ยมันยังไม่กลับอีกเหรอวะอุ๊ยโดนสปอตมิสไซล์มาแน่ใช่มั้ยไม่มาครับเขาน่าจะโหลดอยู่เฮ้ยโดนสปอตอีกแล้วสวยแล้วกลัวแต่มิสไซล์จะพุ่งมานี่แหละโอเคยิงสโมคครับแล้วก็ถอยเข้าที่กำบังนะอุ้ยสวยแล้วอ้าวมิสไซล์ก็มาอ้าวไม่เข้าสักดอกเว้ยไงอ่ะเกาะเราหนาเว้ยบอกเลยผมเมื่อกี้โดนยิงข้างๆเขาไม่เข้านะครับสุดยอดสุดยอดมาฮะอ๋อมี Leopard 2AV ประจำอยู่ตรงนี้แล้วครับทีมเราเยี่ยมมากเพื่อนอุ้ยแล้วมัน 2A5 ครับอืมไม่เข้าแน่นอนละถ้าจะมี APS นะครับเดี๋ยวลองยิงอีกนัดดูแล้วกันเฮ้ยมิสไซล์มาอ๋อ APS เราช่วยครับนี่แหละข้อดีของ APS ออกมิสไซล์ไปกินอืมไม่เข้าว่ะเดี๋ยวก่อนเข้าหน้าไปดิโอ้ไม่ได้ดาเมจเลยครับไม่เป็นไรเรายิงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ดาเมจอะข้างหลังนู้นมีคนซุ่มอยู่เยอะอยู่นะเฮ้ยชาเลนเจอร์ครับชาเลนเจอร์หนึ่งโอ้โหไม่เข้าครับเฮ้ยเขาดันมาเลยเหรอวะตรงนู้นได้รถคันนี้โอ้โหไม่เข้าว่ะแล้ว 2A5 คันนี้ดันมาเลยเหรอมิสไซล์อีกแล้วถอยครับถอยเขาดันอย่างนี้แสดงว่าเขารู้ว่าทีมเรามีกำลังน้อยกว่าใช่ไหมมาแล้วครับมาแล้วอย่าพึ่งไม่เข้าเว้ยยิงยากนะเนี่ยยิงล้อก่อนโหเอ้ยไม่พังด้วยวะอย่าไกลเพื่อนไม่เข้าครับเฮ้ยหันข้างโดนไปบอกเลยหันหน้านี่ผมยิงไม่เข้านะครับแต่หันข้างนี่เข้าแน่นอนนะเฮ้ยเขายิงแล้วนี่ไงไม่ได้ครับคือยิงกันไม่เข้าอ่ะถ้าหันหน้าแบบนี้นะใช่ไหมไม่ได้อ่ะเฮ้ยอืมโอ้ยโดนโอ้โหผมนึกว่าเขาจะไม่หันหน้ามาสวยละเหมือนโดนลุมดีโอ2 AV ผมหายไปไหนวะกำ
ไม่ถอยแล้วกันครับหรือว่าเพลทไม่เข้าอินที80โอ้ยข้างหลังว้าวมาได้ไงโอ้ยอย่าหันอย่าหันอย่าเพิ่งหันไม่ตายแกนะแกเอ้าได้อยู่ครับได้อยู่วินวัตเขาพางตัวแล้วจะยิงไม่โดนแต่เขาอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะครับแค่เรามองไม่เห็นหุ้ยเกือบตายแต่ไม่ตายโคตรตกใจเมื่อกี้คือกำลังสู้กันแบบลูกผู้ชายอะแต่ว่าเอ้ยนี่ไงอุดล้อพังครับเขาก็ยิงผมไม่เข้านะครับระเบิดควันดีกว่าแล้วถอยขึ้นตรงนี้ครับเขาน่าจะไม่รู้ว่าผมถอยขึ้นอย่างนี้เขาจะนึกว่าผมถอยไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวซ่อนก่อนให้พวกเรามาช่วยนะครับอุ้ยโดนสปอตละสวยแล้วเฮ้ยผมยิงคันตรงนู้นได้หรือเปล่าวะชาเลนเจอร์ครับเอาได้ก็ตายครับผมเยี่ยมอย่างน้อยเราก็ทำตัวเป็นประโยชน์บ้างนะครับโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วข้างๆโอ้ไม่โดนสวยแล้วอย่าเพื่อนเฮ้ยขอก่อนนัดหนึ่งเอ้ยยังไงอย่ายิงไม่เข้าครับเฮ้ยไม่เข้าอย่างนี้อ่ะอ้าวตายแล้วครับโอเคเยี่ยมฮะแต่เหมือนเขาจะใช้กระสุนฮิตยิงผมตลอดเลยนะผมฟังจากเสียงนะครับโอเคจีๆฮะโอเคครับผมมาต่อกันเลยครับด่านนี้คือด่านฟรอนต์ไลน์นะครับค่อนข้างจะโอเวอร์นะได้เป็นท็อปเทียร์อีกแล้วแต่จะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีเป็นช่วงๆนะครับคือช่วงนี้คนจะเล่นเทียร์8กันนะครับและอีกสักพักหนึ่งคนก็จะเล่นเทียร์9คือจะบอกว่าไงล่ะมันมีโอกาสมากอะที่เราจะได้เป็นท็อปเทียร์นะครับถ้าเราเลือกลดให้ถูกกับช่วงเวลานะครับคือตอนเรากดหาห้องเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรถเทียร์ไหนเล่นอยู่ใช่ไหมคือถ้าเราอยากเป็นท็อปเทียร์เราก็กดรถที่เทียร์สูงที่สุดที่มันมีอยู่เยอะๆนะครับที่คนเขารออยู่เยอะๆเราก็จะได้เป็นท็อปเทียร์นะมันง่ายตรงนี้แหละแต่ก็โอเคนะก็ดีอยู่นะครับ โอ้โหลายนี้เพื่อนเราไม่มาเลยว่ะดูจากมินิแมปนะครับผมจะไม่ดันไปลึกแล้วกันนะเดี๋ยวถอยไม่ทันนะครับมีสเกาต์คันหนึ่งไปดูเชิงเจออะไรไหมเพื่อนเจอครับ M1 เอบรามครับเอ้าตายวัดไม่ดีแล้วครับอย่างนี้ดูลายผมดิลายผมที่ผมอยู่ตอนนี้ไม่มีเพื่อนซัพพอร์ตได้เลยนะครับแต่ผมจะพยายามยันไว้แล้วกันถ้าเป็นแค่เอบรามคันเดียวผมสู้ได้นะขึ้นมาดิเพื่อนเขาเห็นผมแล้วครับเฮ้ยตรงนู้นอุ้ย T80 ครับโลเวอร์เพลตเอาเข้าด้วยไปฮะถอยครับไม่ใช่แอทแทกกำผมไม่รู้มันต้องกดเลขอะไรนะครับกดมั่วไปเลยเมื่อกี้สั่งแอทแทกเฉยไม่ใช่นะครับจะขอความช่วยเหลือแต่ผมตอนนี้ผมถอยยาวก่อนแล้วกันมีเพื่อนอยู่บางส่วนอยู่ที่ฐานถอยไปฐานน่าจะพอไหวนะครับบอกเพื่อนก่อนว่าตรงนี้มาเยอะฮะอย่างน้อย3คันอ่ะ4คัน 3-4 คันเลยนะโอเคหวังว่าอีกด้านหนึ่งจะดันได้นะว่าด้านนี้อุ๊ยมีทรายครับใครวะเดี๋ยวนะT90 ครับนี่แหละที่ผมกลัวเทียร์8นะครับเฮ้ยเขาดันไม่ได้ว่ะเขาโดนเพื่อนผมยิงไว้ฮะโลว์เพลทไปเข้าด้วยเต็มครับบอกเลยอย่างน้อยอ่ะ4คันอ่ะขอความช่วยเหลือครับT90เดี๋ยวนะผมจะมันผมก็กลัวพะวงหน้าพะวงหลังเอาโลว์เพลทครับเอาได้ครับล้อพังซ่อมเขาจะแฟงแล้วโอเคยังไงเพื่อนเฮ้ยไอ้นี่ตายครับผมหันหน้าขึ้นหันไม่ทันผมไม่น่าหันตัวรถไปเลยแต่ว่าหันตัวรถมันจะเร็วกว่าไงเข้าครับT90จะตายแล้วแต่ว่าเอบรามแฟงผมแล้วถอยหันหน้าหันหน้าสู้แบบนี้ยิงเราไม่เข้าแล้วบอกเลยถอยฮะยาวๆไม่เข้าจะ
ไม่โดนเอาทีเก้าสิบสวยละไอ้ถอยติดขอด้านหนึ่งไปลุยกันเลยครับด่านนี้เนี่ยชื่อด่านปลายปลายนะครับเหมือนเส้นทางวางท่ออะไรประมาณเนี้ยแน่นอนนะเราเข้าเมืองครับผมโอเคมาเข้าไลน์ฮะอู้ดันเดี๋ยวนะลีโอ2 E5 ผมดันไปนู่นแล้วครับโคตรไวกำแสดงว่าไลน์นี้เขาไม่มีศัตรูเลยเหรอถึงดันได้ลึกขนาดนี้ไม่รู้ฮะไปเลยแล้วกันฮะเหมือนเขาจะขึ้นไปบนเขาบนเนินตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมลงตรงนี้แล้วกันลงล่างเขาน่าจะซุ่มอยู่ตรงนู้นเยอะมากอ่ะค่อยๆไปแล้วกันฮะด้านใหญ่หนึ่งโดนไปฮะดีนะเปลี่ยนมาเป็นกระสุน AP ทันเพราะเห็นเราดันมานะครับก็เลยไม่ต้องใช้มิสไซล์ละเฮ้ยมิสไซล์มาAPS ช่วยไว้แต่ว่าโดนไปก็คงไม่เข้ามั้งละมั้งนะก็ดีฮะมี APS ช่วยจะมาอีกไหมมิสไซล์ใครมันสปอตวะคือตรงนี้เราไม่มีสเกลช่วยเลยไงแต่มันน่าจะมีคนนะดูจากที่ผมโดนสปอตรัวๆเลยนะครับแต่เขาไม่ยิงมาแสดงว่าเขาเห็นผมจะยิงไม่ได้หรือว่าเขาไม่อยากยิงมาแล้วครับมาแล้วไม่ใช่ไม่อยากยิงโอ้โหมิสไซล์ครับเข้าหน้าครับนี่ฮะดาเมจมาเต็มโอ้ย AP ครับอันนี้โอ้ยมิสไซล์มาอีกแล้วครับโอ้โหพอแล้วเฮ้ยมิสไซล์โอ้โหไม่เข้าครับมิสไซล์ใครครับโคตรแรงแรงมากครับเจาะเยอะด้วยบอสปกติผมไม่ค่อยโดนมิสไซล์ยิงเข้านะจากข้างหน้านะครับโอ้โหจุกเลยอ่ะเดี๋ยวโดนสปอตอีกแล้วโดนไป2นัดเมื่อกี้ช็อกครับเฮ้ยนู่นที90ครับจะยิงตรงไหนดีมั้ยเนี่ยเอาเข้าด้วยโอเคเขายิงผมไม่เข้าฮะจะตายแล้วตายไปเลยนั่นแหละโอ้ไม่อยากโดนมิสไซล์อีกแล้วแม่เจ้าเพื่อนเราเริ่มจะยึดพื้นที่ได้แล้วนะครับผมคิดว่าผมคงต้องไปช่วยเพื่อนแล้วนะครับเขาน่าจะซุ่มกันอยู่ทางด้านซ้ายของแมปกันหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยอ่ะเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยยิงได้ครับเดี๋ยว2 E5 เข้าหน้าไปฮะเข้าหน้านี่คือไม่เข้านะครับยิงยากจริงครับRio 2 E5 เฮ้ยเขาหันข้างเทเรตอ้าวได้อยู่บางครั้งปืนไม่ใช่บางครั้งอ่ะปืนมันแม่นมากนะครับรถถังยุคใหม่นี่ปืนโคตรแม่นจริงๆชอบตรงนี้แหละอุ๊ยเพื่อนตายกรรมเขามีแต่รถแบบเฮ้ยทีดีครับเขามีแต่รถแบบสายซุ่มอ่ะตายครับผมเรามีสเกลไหมอ่ะสักคันโดนสปอตแยะบ้าเลยแค่3คันเองอ่ะทีมเขาแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะครับนั่นไงโหไกลมากครับโหจะยิงโดนไหมวะเนี่ยเอ้าโดนครับเชดโดโอ้โหโคตรแม่นอีกคันนึงครับนี่ไงอยู่นี่พอดีโอ้โหโคตรโชคดีหรือโชคร้ายของเราอ่ะเอาไปกินนะฮะWhat? ลิโคเช่ครับไว้มิสไซล์โอเค APS ช่วยไว้โอเคนายแค่รถถังเล็กๆขนาดนี้นายสะท้อนกระสุนเราได้ไงวะเอาไปกินครับแบบนี้เข้าเต็มๆฮะยังไงผมไม่ลงไปสู้หรอกจริงๆอีกนัดหนึ่งละกันมาขอเก็บเอ้ามันลงไปตรงนี้ขอเก็บอ้าวไม่ทันครับผมแต่ก็โอเคฮะ GG ครับมาเลยครับผมก็สำหรับคลิปนี้อาจจะเล่นยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่านานๆทีได้เล่นไง
ก็เล่นให้คุ้มนะครับต่อคลิปหนึ่งที่เห็นเนี่ยผมเนี่ยเป็นท็อปเทียร์บ่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะถ้าเราเลือกเทียร์ให้มันตรงกับจังหวะเราจะได้เป็นท็อปเทียร์ตลอดเลยอะไม่ตลอดหรอกแต่น้อยมากที่เราจะได้เป็นเทียร์รองถ้าเรากดให้มันโดนจังหวะนะนี่เกมรถถังหรือเกมกดจังหวะครับเนี่ยผมก็ใช้ช่วงเวลานั้นแหละนะครับช่วงชุลมุนเข้ามาเป็นท็อปเทียร์ตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นข้อดีนะโอเคด่านนี้แคปฐานกลางว่ะอ๋อจุดแคปอยู่ด้านหน้าผมเลยผมก็นึกว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคครับเขามาแคปแล้วแสดงว่ามีกองกำลังศัตรูนะครับอยู่นี่ไงโดยทั่วไปนะครับทั่วตัวผมเลยอุ้ยอุ้ยแย่ละเหมือนโดนล้อมอ๋อไม่เข้าครับเอเรียสยิงผมไม่เข้าวอด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 ถอยขอยาวๆเอเรียสเขาไปอีกด้านหนึ่งแล้วครับโอเคจุดแคปนี่จะเข้าไปทลายทิ้งยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเอเรียสเฮ้ยเหมือนเอเรียสจะอ้อมผมนะครับแต่ว่าเขาน่าจะโดนเพื่อนผมยิงอะถ้าอ้อมมาแบบนั้นนะปล่อยเข้าไปฮะเราระวังข้างหน้าก็พอเหมือนจะยากครับทีมเราค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับเดี๋ยวผมยิงระเบิดควันแล้วผมจะข้ามไปหวังว่าอุ้ยแย่แล้วโดนแน่ขอนัดหนึ่งขอโดนนัดหนึ่งแล้วข้ามไปฮะโอเคตรงนี้มีแทงค์เดสทรอยเยอร์ครับโอเคขอทุนคืนนะจากที่โดนยิงเมื่อกี้เพื่อนนายยิงเราขอฆ่านายแล้วกันจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนล่ะจ๊ะโอเคต่อมาครับรถถังที่ผมชอบอุ๊ยเมื่อเขาว่าครับตรงนี้ยิงได้จะหันทำมุมด้วยนายอย่าโปรเพื่อนอย่าโปรขอร้องไม่เข้าเว้ยหันอีกแล้วโอ้โหบ้าเอ้ยเขาหันได้วะอะไรอยู่นี่นี่เป็นไหมหมันไส้วะตายฮะตายโอเคโคตรหมั่นไส้อ่ะแต่เขาควรจะทำอย่างนั้นแหละนะครับเขาเล่นดีแค่ผมอารมณ์นิดหน่อยชาเลนเจอร์เหรอเบิร์ดควันไม่ช่วยด้วยเขาหันมาแต่ว่านั่นแหละชาเลนเจอร์หรือจะมายิงเราอุ้ย A2 A5 A5 น่าจะตายครับชาเลนเจอร์โอเคต่อไปก็ A5 ตรงนี้ครับถอยวะถ้าถอยแบบนั้นแสดงว่าเขาน่าจะเหลืออยู่คันเดียวนะครับจะตายละโอเคตายครับผมทีนี้จุดแคปก็จะโล่งเป็นของเราคนเดียวแต่ผมไม่แคปหรอกเราต้อง QR ครับ QR เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งทีมนะครับวิ่งไปที่ฐานเขาแล้วกันนะครับไปหาพวก SPGไปเซย์ไฮเอาหน่อย SPG อย่างที่ผมพูดไปนะครับเกมนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวแต่มันน่ารำคาญเพราะว่า SPG เกมนี้มันแม่นแล้วก็ยิงเร็วรีโหลดเร็วนะครับแม่นแล้วก็เขาเรียกเป้ามันหุบเร็วมากอะเล็งไวมากนะครับแต่ไม่แรงมันจะคนละแนวกับของ World of Tank นี่ไง2คันนิ่งๆแบบนี้ปล่อยเมาส์สินะโอเคฮะอีกคันนึงอุ้ยโดนไปหนึ่งนัดผมไม่เป็นไรตายก่อนบ้าเอ้ยเลยคันเดียวครับคันสุดท้ายแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหอยู่ฐานเราครับเขาไปเก็บ SPG เราเหมือนกันนะโอ้เขาเก็บ SPG เราได้คันหนึ่งฮะแต่ว่าก็คงได้แค่นั้นใช่ไหมเก็บได้หรือเปล่าเพื่อนๆโอเคครับผม GG ฮะเจอกันตาหน้าครับผมมาฮะจัดไปครับชุดใหญ่วันนี้คราวนี้ได้เป็นท็อปเทียร์แบบท็อปสุดๆเลยนะมีเทียร์8แค่4คันนะครับใช้ได้ก็ใช้สเต็ปเดิมฮะกดให้โดนจังหวะนะครับแล้วเราจะได้เป็นท็อปเทียร์โคตรปีศาจอะบอกเลยไปฮะรีบไปครับด่านนี้ผมเล่นแบบความเร็วเลยแล้วกันนะครับแบบรัชก็คือรีบไปยึดพื้นที่อ่ะเพราะว่าเราได้เป็นท็อปเทียร์ขนาดนี้นะครับแต่เพื่อนผมตามไม่ทันนะดิถ้ารัชไปคนเดียวนี่ก็อาจจะตายฟรีนะครับค่อยๆไปแล้วกันรอเพื่อนแป๊บชะลอรถแป๊บ
แต่ด่านนี้เป็นยึดธงนะครับแคปฐานกลางข้างหน้าไม่เจอศัตรูแสดงว่าเราต้องรัชครับปะแต่ปัญหาคือเราจะรอดไหมข้ามสะพานแบบนี้ไม่เป็นไรฮะมีระเบิดควันนะครับเอ้าโดนสปอตแล้วระเบิดควันดีไซน์มาฮะ APS ช่วยได้อ้อแต่ AP มานี่ APS ไม่ช่วยนะครับโดนไปหนึ่งนัดแต่ว่าเราผ่านได้ฮะเฮ้ยมิสไซล์เฮ้ยเขาไม่ผมไม่โดนสปอตโอเคไม่โดนนะเขายิงสุ่มนี่หว่าตกใจได้อยู่ได้อยู่เรามาถึงฐานเขาแล้วนะครับข้างหน้านี้ก็ฐานเขาเลยแต่ว่านั่นฮะผมไม่รู้ว่าต้องรีบลงได้ไงต้องรีบหาที่ซ่อนครับมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งมากมี SPG ครับตรงนั้นลบโอเคโอเคนี่ครับความเร็วของรถมันช่วยเราได้นะครับให้เราหาที่ซ่อนได้ไวขึ้นแต่ตรงนี้นี่สิโคตรโล่งโดนสปอตด้วยลาก่อนมีสายมาด้วยโอ้โหเต็มครับเต็มหลังฮะเปิดควัน SPG อยู่ไหนวะอยู่นี่ฮะไม่มีโอ้แรมแน่นอนครับเกมนี้แรมมิ่งไม่มีดาเมจเลยแทบจะไม่มีฮะแต่ข้างหน้านั้นนี่ไงโดนไปฮะทีดีคือดูผมเป็นเมนแบทเทิลแทงแต่ผมชน SPG ไม่ตายอ่ะเอ้าตายแน่ตายแน่ไม่น่าเลยไม่น่าเล่นแบบนี้เลยเฮ้ยข้างหน้านี่มัน AFK นี่หว่าโหผมก็อุตส่าห์สิ้นหวังโอเคฮะทีดีตรงนั้นเฮ้ยโอเคเขายิงผมไม่เข้าฮะผมก็ไม่ได้ยิงเขาเหมือนกันเขาตายก่อนโอ้โหไม่ตายเฉยเลยเรานึกว่าจะตายนะเมื่อกี้การเล่นรัชนี่เกือบทำผมตายครับเลือดเหลือน้อยมากอะแต่ก็ศัตรูก็ตายไปไม่ค่อยเยอะนะครับพอๆทีมเราเรายิงเฮ้ยตรงนั้นได้500ครับโดนไประเบิดควันครับเซฟชีวิตก่อนตอนนี้ไม่ค่อยอยากโดน2เท่าไหร่นะถึงรถเราจะถึกนะครับกัน AP อะไรอย่างนี้ได้แต่เรากันมิสไซล์ไม่ค่อยได้อะเอ้ย APS มาแล้วเฮ้ยหุยรถมันเตี้ยว่ะแต่ผมยังไม่โดนสปอตครับก็ถือว่าโอเคขอสักนัดยิงช้าอีกแล้วอ่ะผมยังไม่ชินเลยนะกับกระสุนเกมนี้มันช้ามากแต่มันก็ผมคิดว่ามันคล้ายๆกับในชีวิตจริงนะครับโลกจริงก็คงจะพุ่งประมาณนี้มั้งแต่ผมชินกับ World of Tank ไงที่กระสุนมันพุ่งไวแบบโอ้โหไวมากผมก็เลยยิงดักยังไม่ค่อยทันนะครับเกมนี้นอกจากจะเป็นรถที่อื่นๆและเป้าใหญ่ๆจริงๆนะโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยตรงจุดแคปนะครับรู้สึกศัตรูเนี่ยจะอยู่จุดแคปกันเยอะตอนนี้ที่น่ากลัวน่าจะเป็น T90 นะครับเทียบ8คันเดียวของเขาแต่เราเหลือเทียบ8 3คันน่าจะได้เปรียบอยู่นี่ฮะบวกกันนัวเลยตอนนี้ตรงนี้มี T80 นะครับโดนยิงไปฮะเดี๋ยวผมจะอ้อมเขาแล้วกันเฮ้ยนี่มัน Challenger Falcon ครับเอ้ย Challenger Wolf ไม่ใช่ Falcon เฮ้ยถอยอุ้ยแย่แล้วผมหันตัวรถไม่ทันแต่เขาไม่สนใจผมอ่ะเมื่อกี้ผมเสียวมากคือเขาอ้อมผมได้แล้วเดี๋ยวนะนี่ครับระเบิดควันไม่ช่วยด้วยหลบแป๊บเฮ้ยT80ครับล้อเพลทได้ครับอะไรวะล้อพังT90ครับต้องยิงตรงไหนดีวะเนี่ยข้างบนไม่เข้าวะเขาก็ยิงผมไม่เข้านะครับเดี๋ยวหลบก่อนต้องหามุมอ่ะยิงข้างหน้าสู้ยากนะครับถ้าเขาเฮาดาวแบบนั้นคือ T90 เขาเลือดเยอะมากแต่เราตอนเนี้ยจะตายแล้วอุ๊ยข้างหน้านั้นครับทีดีครับเขาพังตัวผมว่าเขาต้องออกมาแน่เขาเห็นเรากำลังบวกกันอยู่นั่นไงโดนไปเฮ้ยเขาพยายามจะยิงผมนะครับไม่เข้าครับในเล็งนานไปแล้วเพื่อนนอนครับนอน
โอเคตอนนี้เขาเหลือแค่2คันครับเฮ้ยที90ไม่ผมไม่เอานะไม่เอาฮะโอเคเขาน่าจะไปทางนู้นแล้วอุ้ยเดี๋ยวยีโอ2อื้อหือโลเวอร์โอ้ระเบิดควันครับระเบิดบ้างไอ้ใช้แล้วก็ใช้ฮะไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่านะครับเมื่อกี้โลเวอร์เพลทเดี๋ยวลองไปดูดิรู้สึกจะเข้านะครับเมื่อกี้โลเวอร์เพลทอีกเฮ้ยเขาหันข้างเสร็จครับอย่างนี้นอนครับ4คันครับขออีกคันนึงผมขอเหอะขอเหอะเพื่อเป็นกิตติยศและชื่อเสียง yes S Tanker เย้ฮ่าฮ่า GG โอ้โหไม่นึกว่าตานี้จะได้ S Tanker นะครับ Q 5คันคือตอนแรกอะเหมือนจะตายแล้วใช่ไหมที่ผมรัชมานะครับคือเลือดเหลือเสี้ยวเดียวแต่ก็นั่นแหละเลือดเหลือเสี้ยวเดียวมาตั้งแต่แรกนะครับก็ไม่ตายสักทีโคตรดีใจโอเคครับผมแต่ว่าได้เหรียญเดียวเองเหรอนี่ครับ S Tanker ครับชิ้นที่3ครับเหรียญที่3ของเกมนี้นะครับที่ผมได้มาแล้วก็กล่องทองครับโอเคผมได้ที่2เหรอครับเนี่ยก็แน่นอนนะครับผมโอ้ดูดาเมจเขาดิดาเมจที่ 16,000 กว่าผมว่าตอนนี้ผมทำดาเมจเยอะอยู่นะ 4,000 แต่ไม่พอครับแต่ก็โอเคอะได้ S Tanker นะครับ GG ฮะ GGเอาละครับสำหรับการเล่น Leopard 2A5 นะครับใน Armor Warfare คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามต่อกันได้ใน Armor Warfare คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปเล่นรถถังอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิป Armor Warfare ของผมนะครับอย่าลืมถ้าชอบอยากให้กำลังใจผมทำคลิป Armor Warfare ต่อไปอย่าลืมไลค์ให้ด้วยละกันนะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ถ้ายังไม่ Subscribe ก็อย่าลืม Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ Baroni และ Leopard 2A5 ขอลาไปก่อนบายครับ